สวัสดีครับวันนี้มาแปลกนะครับมาแบบone way communication นะครับก็คือการสื่อสารทางเดียวแบบ100%นะแต่จะพยายามให้มีชีวิตชีวามากที่สุดนะฮะเซ็งไม่รู้ทำไมFacebook Live มันไม่อนุญาตให้ไลฟ์นะครับคือเราตอนแรกเรานึกว่าเราน่าจะถูกบล็อกเพราะว่าเราไลฟ์นานเนาะเมื่อวานซัดไป3 ชั่วโมงนะครับเพราะบทสุดท้ายไงของหนังสือเล่มก่อนนะครับก็คือฮาวาดเล่มที่1นะคือลำพังอ่านหนังสือเนี่ยน่าจะไม่เกินชั่วโมงนะกับบทหนึ่งซึ่งมีแค่24หน้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรากังวล ขออภัยเราเกรงว่าจะเป็นการแบบละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยไม่อยากจะก๊อปปี้ร้อยนะฮะแล้วคราวนี้จุดประสงค์ที่ทำก็อย่างที่บอกไปหลายรอบแล้วทุกเทปเลยนะครับก็เพื่อให้เป็นวิทยาทานนะครับกับคนที่แบบไม่มีเวลาอ่านหนังสือหรือไม่สามารถอ่านได้อย่างเช่นขับรถอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าคนที่ผู้พิการทางสายตานะฮะแล้วก็อยากให้ทางสำนักพิมพ์นะครับมองว่าเป็นการช่วยโปรโมตนะครับหรือว่าการโฆษณาให้หนังสือของท่านมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีหนอนหนังสือคนไหนหรอกที่เขาจะมาทนฟังคนอื่นที่อ่านหนังสือเพิ่งจะเริ่มต้นอ่านหนังสืออย่างจริงจังได้ไม่นานนะครับก็ที่อ่านเนี่ยก็เพราะว่ามันมีโปรเจกต์นะฮะโปรเจกต์ที่ว่าจะช่วยสร้างนิสัยรักการอ่านให้เรานะฮะก็อย่างที่บอกว่าเราอยากพัฒนาตัวเองเนาะเพราะว่าแบบธุรกิจอาจจะไม่เติบโตไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะติดอยู่ในเรื่องของการพัฒนาตนเองเราก็เลยใช้เครื่องมือที่มันเรียกว่า66 days challenge นะครับแล้วคราวนี้มันก็คือจะต้องทำพฤติกรรมเดิมๆต่อเนื่องนะครับ66วันนะซึ่งวันนี้เราก็เลยเซ็งๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องแล้วไงคือถ้าจะอ่านคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจตัวเองว่าเอ้ยเราจะมีความแน่วแน่ขนาดนั้นหรือเปล่าเราจะมีความมุ่งมั่นขนาดนั้นหรือเปล่าที่แบบไม่มีแรงจูงใจนะก็ยังสามารถที่จะอ่านได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ก่อนที่จะเริ่มอ่านกันเนาะเรามีความรู้นะครับที่จะมาแชร์ให้กับคนที่ชอบบอกว่าไม่มีเวลานะครับก็อยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยเนาะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะ HRS นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนมากนะครับก็จะทำเป็นพนักงานบริษัทเนาะก็ต้องใช้เวลาในการทำงานประจำเนี่ยนะครับ8 ชั่วโมงงานประจำนะครับแล้วคราวนี้อีก16 ชั่วโมงนะครับคงไม่มีใครที่สามารถนอนได้16 ชั่วโมงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็แค่แบ่งเอาเวลาครึ่งหนึ่งของที่เหลือเนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนของเวลาที่เหลือทั้งหมดก็คือ16 ชั่วโมงใช่ไหมครับก็หาร2ก็จะได้เป็น8เนาะ88นะครับ8แรกก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนคืออะไรก็ประกอบไปด้วยการนอนการเล่นกีฬานะครับหรือว่าการทำงานอดิเรกที่ชอบเป็นต้นนะครับแล้วคราวนี้8สุดท้ายเนี่ยครับที่มันจะเป็นตัววัดว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงนะครับเราต้องทำงาน8 โมงเช้า5 โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับตอกบัตรเซ็นชื่อแบบนี้มีความสุขมากกับเย็นวันศุกร์แล้วก็ทุกระทมทุกครั้งกับเย็นวันอาทิตย์เนาะแล้วก็เช้าวันจันทร์แบบนี้ไปอีก20 ปีหรือเปล่าสำหรับบัณฑิตใหม่นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในวงจรของงานประจำนะครับเพราะฉะนั้น8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยนะครับให้เราเอามาใช้เพื่อทำงานพิเศษนะครับอะไรก็ได้ก็งานพิเศษ
นะครับมันก็จะได้แบบนี้อ่ะจะงงๆนิดนึงนะเพราะว่าไอตัวคืออันนี้อย่างที่บอกคือไม่ได้ใช้ Facebook Live นะครับซึ่ง Facebook Live เนี่ยมันสามารถที่จะเซตให้กล้องอ่ะมันฟลิปได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเรากำลังส่องกระจกอยู่นะนะครับโอเคก็อธิบายเอาละกันนะครับอย่างที่บอกคือคนส่วนใหญ่นะครับ8ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะใช้ไปกับงานประจำนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับคนทุกคนนะทุกคนต้องบอกว่าทุกคนนะต้องพักผ่อนนอนเราไม่ใช่เครื่องจักรนะครับขนาดเครื่องจักรนะอย่างเช่นแอร์เนี่ยแอร์ที่อยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่ในบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยคือเครื่องคอมพิวเตอร์เขาจะใช้ฐานข้อมูลร่วมกันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องไอทีนะเขาจะใช้ฐานข้อมูลร่วมกันแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มนะครับที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ต้องเปิดใช้งาน24ชั่วโมงนะซึ่งมันจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วอันนี้สิ่งที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิก็คือแอร์คอนดิชเนอร์นะแล้วคันนี้แอร์คอนดิชเนอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบความร้อนมันจะสูงนะอ่าฮะเราเขาก็เลยแก้ไขด้วยการให้มีแอร์2ตัวนะครับแล้วก็เปิดปิดสลับกันประมาณนี้นะฮะเช่นกันเนาะคนเราก็ไม่ใช่เครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องทำการพักผ่อนด้วยนะครับในแต่ละวันนะอย่างน้อยๆ8ชั่วโมงไอ้8ชั่วโมงนี้ไม่ได้หมายความว่านอนตลอด8ชั่วโมงนะครับอาจจะมีบางสักชั่วโมงนั่งสมาธินะครับสัก2ชั่วโมงออกกําลังกายนะครับสัก1ชั่วโมงไปดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่นะก็คือเป็นชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงที่ฟรีนะทําอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะเอามาแบ่งให้กับ8ชั่วโมงสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตของแต่ละคนนะครับชีวิตของคนที่มีชีวิตแบบธรรมดากับคนที่อาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคตให้มันต่างกันก็คือ8ชั่วโมงสุดท้ายนะซึ่งถ้ามันไม่พอเนี่ยแน่นอนมันจะต้องไปแบ่งออกมาจาก8ชั่วโมงในการพักผ่อนนะครับนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆซึ่งหลายคนนะครับอาจจะทราบอยู่แล้วนะกับเรื่องนี้เนาะก็เราตั้งใจใหม่นะครับว่าไลฟ์ของเราเนี่ยจะต้องไม่เกิน1ชั่วโมงนะนะครับแล้วคราวนี้ก็จะแบ่งเป็น10นะ10นาทีแรกเนี่ยเราจะใช้ในการอารัมภบทนะครับเพื่อเป็นการ1คือวอร์มเสียงนะครับวอร์มการใช้ลิ้นนะครับรอเรือรอลิงคำควบกล้ำต่างๆนะจะต้องชัดเจนนะแล้วก็พูดลิ้นไม่พันกันนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะสำหรับคนที่ใช้ต้องสื่อสารอยู่ตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ก่อนคือก่อนที่เราจะขึ้นเวทีหรือว่าออกไปพูดต่อหน้าประชุมชนเนี่ยให้มีการวอร์มเสียงก่อนนะครับเขาเรียกว่าโปรเจกต์เสียงนะแล้วก็15นาทีนะครับหลังจากที่วอร์มเสียงเสร็จเนี่ยนะก็จะเป็น10 15แล้วก็10นะครับจะใช้เวลาประมาณ35ถึง40นาทีต่อเทปนะครับนะ15นาทีถัดมาเนี่ยจะเป็นการอ่านหนังสือนะซึ่งแน่นอนเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยไม่ให้ถูกดำเนินคดีในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งถ้าดูโดยเจตนาแล้วเนี่ยเราไม่มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าเราให้คนเข้ามาฟังฟรีเนาะแต่เขาก็อาจจะคิดว่านั่นแหละมันทำให้รายได้เราลดลงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็อยากให้คุณเปลี่ยนมุมปรับมุมมองเนาะว่าเรากำลังทำการตลาดช่วยคุณอยู่นะแล้วก็10นาทีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการขอบคุณนะขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทำให้ที่เราทำให้เรามีเย็นนี้เรามีเวลานะขณะนี้นะครับสิ่งต่างๆที่เราพบเจอในระหว่างวันที่มันทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็ทำให้มีเวลานะขณะนี้ที่ยัง
แบบเหมือนหายใจอยู่แล้วก็มีความสุขนะครับอืมโอเคก็10 นาทีแรกเป๊ะนะฮะต่อไปเราจะเริ่มอ่านหนังสือกันเลยนะครับหนังสือเนี่ยตอนแรกเราว่าจะเลือกเป็นเล่มอะไรนะคิดฝันแล้วก็ลงมือทำอะไรสักอย่างเป็นหนังสือของเกาหลีนะฮะแต่ว่าเราเปลี่ยนใจนะเลือกเป็นเล่มนี้ดีกว่านะ The Magic นะครับคำเดียวเปลี่ยนทุกสิ่งเป็นมากกว่าเป็นเวลามากกว่า20 ศตวรรษมาแล้วที่ถ้อยความในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ดูลึกลับชวนสับสนและแทบทุกคนที่ได้อ่านก็ไม่เข้าใจจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ตระหนักรู้ว่าถ้อยความนั้นคือปริศนาและเมื่อใดที่ไขปริศนานั้นได้เมื่อใดที่เผยเงื่อนงำนั้นได้โลกใหม่จะปรากฏต่อหน้าต่อตาใน The Magic รอนด้าเบิร์นได้เผยเงื่อนงำนี้อันเป็นความรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้โลกได้รู้จากนั้นด้วยช่วงเวลา28 วันอันเหลือเชื่อเธอจะสอนวิธีให้คนให้คุณนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะสภาวะการปัจจุบันของคุณจะเป็นอย่างไร The Magic กำลังจะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของคุณนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ปกหลังนะครับ The Magic เขียนโดยรอนด้าเปิร์นนะครับ ก่อนหน้านี้เขาจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่า The Secret นะครับซึ่งเราก็ยังไม่อ่านนะโอเคก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหนังสือเสียงนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่สนใจนะครับมิได้มีเจตนานำไปเพื่อการค้าแล้วก็ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์นะครับโอเคอุทิศแด่คุณขอให้ The Magic เปิดโลกใหม่ให้คุณและคุณสุขสบายใจไปชั่วชีวิตนั่นคือเจตนารมณ์ที่ฉันมีให้คุณและโลกใบนี้กิตติกรรมประกาศเมื่อนั่งลงและเริ่มเขียนหนังสือการสร้างสรรค์นั้นเริ่มต้นด้วยความเพลิดเพลินหากก็ใช้ความสันโดษด้วยคือมีเพียงตัวฉันกับจักรวาลจากนั้นวงจรจะค่อยๆกว้างขึ้นผู้คนจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นทุกคนใช้ความชำนิชำนาญเฉพาะตนเข้ามาช่วยและจนในที่สุดคุณก็ได้สร้างผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบหนังสือเล่มใหม่อยู่ในมือบุคคลต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของจักรวาลสร้างสรรค์ที่กว้างขึ้นที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นนั้นทำให้ผู้ทำให้ The Magic มาถึงมือคุณขอบคุณขอบคุณและขอบคุณสกายลูกสาวของฉันที่อยู่เคียงข้างคอยช่วยแก้ไขต้นฉบับอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและจอร์จโกซึ่งใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเชี่ยวชาญงานวิจัยช่วยฉันรวบรวมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เข้ากับคำสอนในศาสนาขอบคุณซินดี้แบล็กบรรณาธิการจาก Beyond Words ของฉันที่ช่วยบรรณาธิกรต้นฉบับอย่างตรงไปตรงมาทั้งยังคอยซักถามโน่นนี่ทำให้ฉันทำงานเขียนได้ดีขึ้นขอบคุณนิกจอร์ดและการสร้างสรรภาพซึ่งทำให้มองเห็นภาพของความมหัศจรรย์ทั้งภายในเล่มและปกหน้าขอบคุณเชมุสฮอลและคาร่านอร์ตันทอนตันแห่งโกเซอร์มีเดียสำหรับงานสร้างสรรค์กราฟิกและการจัดวางตัวหนังสือขอบคุณทีมงาน The Secret ที่ช่วยให้หนังสือเล่มใหม่ปรากฏสู่สายตาโลกและยืนหยัดเพื่อผลงานของฉันโดยเฉพาะแจนชายด์น้องสาวที่รักผู้เป็นหัวหน้าทีมงานการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งหมดแอนเดรียเคียร์หัวหน้าทีมงานสร้างสรรค์ทีมใหม่พอลแฮริงตันและ
เกลนดาเบลน้องสาวอีกคนผู้ร่วมทีมกับราฟาเอลคิวแพทริกสร้างภาพและคนอื่นๆในทีมสร้างสรรค์ภาพอันมหัศจรรย์ในหนังสือเล่มนี้ขอบคุณและขอขอบคุณสมาชิกในทีมงานของ The Secret คนอื่นๆผู้อยู่เบื้องหลังแต่ผลงานของพวกเขาล้วนสูงค่าได้แก่ดอนชีดอนซีกมาร์คโอคอนเนอร์ไมค์กาดิเนอร์ลอรีซาราพอฟคอรีโจฮันซิงชายลีปีเตอร์เบิร์นและเฮลี่ลูกสาวของฉันขอบคุณขอบคุณและขอบคุณสำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือของฉันทั้ง Atria Book และ Simon and Schuster อันได้แก่ Caroline Reidy Judith Kerr Darlene Delillo Twist Fan James Pervinคิมเบอร์รี่โกสไตน์และอีโซเดอร์ซาวเออร์ฉันช่างโชคดีที่ได้ทีมงานผู้น่าทึ่งเหล่านี้ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณแองเจลมาตินเวลายอสสำหรับคำแนะนำทางจิตวิญญาณความรักและภูมิปัญญาพอลีนเวอร์นอนพี่สาวเพื่อนรักทั้งหลายและครอบครัวสำหรับการสนับสนุนและศรัทธาที่มีให้งานของฉันอย่างต่อเนื่องและด้วยความขอบคุณถึงที่สุดสำหรับนักปรัชญาสำหรับนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในหลายศตวรรษที่ผ่านมาผู้ที่ค้นพบสัจธรรมแห่งชีวิตและได้เขียนหนังสือทิ้งไว้เพื่อให้เราได้ค้นพบสัจธรรมเหล่านั้นในเวลาอันถูกต้องเหมาะสมช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนชีวิตอันไม่อาจประเมินได้เมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรมและมีหูคอยสดับตรับฟังสารบัญคุณเชื่อเรื่องมหัศจรรย์หรือไม่ความลับอันยิ่งใหญ่ได้รับการเปิดเผยนำความมหัศจรรย์มาสู่ชีวิตหนังสือมหัศจรรย์ความสับบทวันที่หนึ่งคิดแต่สิ่งดีๆในชีวิตวันที่สองก้อนหินมหัศจรรย์วันที่สามความสัมพันธ์อันมหัศจรรย์วันที่สี่สุขภาพมหัศจรรย์วันที่ห้าเงินตรามหัศจรรย์วันที่หกทำงานดุจสิ่งมหัศจรรย์วันที่เจ็ดแนวทางมหัศจรรย์ในการหลุดพ้นจากด้านลบวันที่แปดเครื่องปรุงมหัศจรรย์วันที่เก้าแม่เหล็กดูดเงินวันที่10โปรยปลายละอองมหัศจรรย์ให้ทุกคนวันที่11ยามเช้าอันมหัศจรรย์วันที่12ผู้คนมหัศจรรย์ผู้สร้างความแตกต่างวันที่13ทำให้ความปรารถนาเป็นจริงมี28วันนะครับวันที่14จงมีวันมหัศจรรย์วันที่15บำบัดความสัมพันธ์อย่างน่ามหัศจรรย์วันที่16ปาฏิหาริย์และมหัศจรรย์เกี่ยวกับสุขภาพวันที่17เช็คเดอะแมจิกวันที่18รายการที่ต้องทำอันมหัศจรรย์วันที่19ย่างก้าวมหัศจรรย์วันที่20มหัศจรรย์แห่งหัวใจวันที่21ผลลัพธ์อันดีเลิศวันที่22ต่อหน้าต่อตาคุณวันที่23อากาศมหัศจรรย์ที่คุณหายใจเข้าไปวันที่24หมายกายสิทธิ์วันที่25เครื่องนำทางความมหัศจรรย์วันที่26การเปลี่ยนแปลงผิดพลาดไปสู่สิ่งดีอย่างน่ามหัศจรรย์วันที่27กระจกมหัศจรรย์และวันที่28จงจดจำความมหัศจรรย์นะสังเกตว่าเขาจะเน้นคำว่ามหัศจรรย์เยอะมากเลยนะครับอนาคตอันมหัศจรรย์ของคุณนะครับก็จะเป็นอีกบทหนึ่งก่อนที่จะจบนะครับด้วยบทที่ชื่อว่ามหัศจรรย์ไม่มีที่สิ้นสุดมีคำนิยมนะครับคำนิยมก็เหมือนกันให้เครดิตเนาะเราลองอ่านดูนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้
หนังสือค่อนข้างหนาเพื่อที่ให้เรามีความเชื่อว่าเฮ้ยมันคู่ควรแก่การอ่านนะนะคำนิยมจากดร.วรภัทรผู้เจริญ CEO บริษัทอริยชนจำกัดนักเขียนวิทยากรและที่ปรึกษาองค์กร The Magic เป็นหนังสือมหัศจรรย์สามารถช่วยฉุดจุดประกายให้ความหวังแก่ผู้คนเหมือนเห็นทางออก เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับหลายๆคนได้เป็นหนังสือมหัศจรรย์ที่ไม่ได้แบ่งแยกเรื่องศาสนาไม่ได้เน้นศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะผู้เขียนได้ทำการบ้านมาเยอะจึงมีตัวอย่างในชีวิตประจำวันประกอบคำอธิบายได้อย่างมหัศจรรย์ทันตแพทย์สมสุจีราผู้เขียน The Top Secret และไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็นไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็นหนังสือนักเขียนหนังสือ How to ระดับโลกที่ประทับอยู่ในใจผมมีสองท่านท่านหนึ่งคือเดลคานากี้ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงวัย30ปีและอีกท่านคือรอนดาเบิร์นเจ้าของผลงาน The Secret และหนังสือชื่อก้องโลกที่ติดอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกานานนับปีและหนังสือเล่มนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเข้าสู่วัย40ปีในภายในช่วงเวลาของชีวิตทุกคนต้องเคยอาศัยหนังสือมาแล้วนับร้อยนับพันเล่มแต่จะมีเพียงไม่กี่เล่มเท่านั้นที่สามารถถึงขนาดเปลี่ยนชีวิตได้และถ้ามีโอกาสได้พบเจอหนังสือเช่นนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง The Magic คือหนังสือหนึ่งในหนังสือเล่มนั้น คือหนึ่งในหนังสือเล่มนั้นหนังสือ The Magic ได้อธิบายความรู้สึกที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกสำนึกรู้คุณอันเป็นความรู้สึกตัวแม่วงเล็บเปิด Master Key วงเล็บปิดที่สามารถใช้แก้ไขปัญหาความรู้สึกอื่นๆได้อย่างชะงักไม่ว่าจะเป็นความโกรธความอิจฉาริษยาความกังวลความเศร้าความกลัวความหดหู่เป็นต้นนอกจากนั้นการสำนึกรู้คุณยังเป็นทางลัดในการใช้ สร้างขันติเมตตากรุณามุทิตาสร้างอิทธิบาท4สังฆวัตถุ4ผู้ที่มีสำนึกรู้คุณจะมีความอดทนความเห็นใจความเข้าใจความสงบของจิตใจมีความสุขอย่างไม่เคยคิดถึงไม่เคยรู้สึกมาก่อนซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนตรงจุดตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมสมกับเป็นหนังสือ How to ระดับโลกจริงๆมีสุขแจ้งมีสุขคุณไก่นะครับผู้ประกาศพิธีกรและนักแสดงจาก The SecretThe Power จนมาถึง The Magic ทำให้ไก่เริ่มไม่อยากเชื่อแล้วว่ารอนดาเบิร์นเป็นนักเขียนอย่างเดียวเพราะเธอเป็นเหมือนนักจิตวิทยาบำบัดสาขาพุทธจิตวิทยาวงเล็บเปิด Buddhist Psychology วงเล็บปิดอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะว่าเธอนับถือพุทธหรือปัจจุบันการศึกษาจิตวิทยาทางตะวันตกมีสาขาใหม่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการศึกษาธรรมชาติของจิตตามแนวพุทธะตามแนวทางพุทธซึ่งค้นพบโดยพระสมณะโคดมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเรียนกันเป็นล่ำเป็นสันเพื่อช่วยบำบัดฟื้นฟูคนไข้และให้คำปรึกษาชีวิตปรึกษาปัญหาชีวิตกล่าวถึงการบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตทั้งที่เราจำได้บ้างไม่ได้บ้างโดยรับรู้ผ่านอะไรอายตนะทั้ง6วงเล็บเปิดหูตาจมูกลิ้นกายใจเกิดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกและสิ่งนี้เองมีอิทธิพลต่อผลต่อการใช้ชีวิตของคนทำให้แตกต่างกันไปโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว
หลายคนมักโทษสิ่งที่มองไม่เห็น ว่าเป็นธรรมชาติของชีวิตตนแต่หารู้ไหมว่าจิตเราเป็นตัวบงการชีวิตเราเองทั้งสิ้นรอนด้าพบสิ่งนี้เธอเชื่อเธอเริ่มทดลองจนเป็นผลให้เธอค้นพบสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์ผ่านการสำนึกรู้คุณจึงทำให้ไก่คิดว่าเธอเป็นนักบำบัดสาขานี้ด้วยหรือเปล่าแบบฝึกการสำนึกรู้คุณที่รอนด้าได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นการบันทึกผ่านจิตในระดับของจิตสำนึกคือความคิดและความรู้สึกและเธอก็ได้เพิ่มระดับของการฝึกจนไปถึงระดับจิตใต้สำนึกหลังจากอ่านจบและลงมือปฏิบัติภายใน28วันเมื่อถึงวันนั้นไก่เชื่อว่าคุณจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่รอนด้ายืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้ไปได้ไม่ถึง30หน้าในหัวก็จะมีแต่ชื่อของคนที่ไก่ลืมไปแล้วบ้างก็เหมือนหายไปจากความทรงจำบ้างก็อยู่รอบๆตัวผุดขึ้นมาอย่างกับดอกเห็ดและก็พูดออกมาคนเดียวเสียงเบาๆว่าฉันลืมพวกเขาไปได้ยังไงเนี่ยจะว่าลืมเสียทีเดียวก็คงไม่ใช่น่าจะเรียกว่าไม่ใส่ใจมากกว่าแต่แล้วก็มารู้สึกตัวเองอีกครั้งว่าฉันผ่านช่วงเวลาที่เป็นประตูสู่ความสำเร็จมาอย่างยาวนานแต่กลับมีเพียงคนไม่กี่คนที่ฉันสำนึกรู้คุณและลงมือตอบแทนบุญคุณของเขาและฉันยังลืมคนอีกจำนวนมากที่ทำให้ฉันมีวันนี้ไปได้อย่างไรสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือแบบฝึกหัดของวันที่12ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่ดำเนินการมาเพียงครึ่งทางรอนด้าให้เรานั่งลงคิดถึงคนพิเศษ3คนผู้ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปนาทีนั้นไก่ก็นึกถึงแต่คนที่ทำให้ชีวิตไก่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น3คนชื่อและหน้าของคนทั้ง3ก็ลอยเข้ามากระทบใจไก่อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เวลานึกแต่ในขณะเดียวกันไก่ก็กลับรู้สึกหน้าชาจู่ๆก็เหมือนมีเส้นอะไรวิ่งไปเจ็บแปลบที่เท้าเหมือนไฟช็อตอ่อนๆมันจึงเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตัวเองเป็นความเมตตากระดกเป็นความกระดากอายที่2ใน3รายชื่อนั้นคือคนที่ไก่ไม่เคยนับถือซึ่งร้ายกับซ้ำร้ายกลับเคยสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เกิดชาติไหนๆก็อย่าให้ได้พบเจอกันอีกแต่เขาทั้งสองคนโผล่ขึ้นมาในฐานะผู้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเขาทำให้ไก่รวยขึ้นมีเงินเก็บเป็นคนดังส่วนอีกคนทำให้ไก่ได้พบธรรมะคำสอนจากแก่นของพระพุทธศาสนาที่ไก่ไม่เคยได้รู้จักอย่างแท้จริงนับตั้งแต่มีศาสนาอยู่ในทะเบียนบ้านว่าพุทธไม่เคยสัมผัสได้ว่าธรรมะคือยากแก้ทุกข์ธรรมะคือยากแก้ทุกข์ทั้งปวงจากศัตรูคู่กรรมเขาทั้งสองกลายเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างล้นเหลือรอนด้าทำให้ไก่สามารถกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณออกมาจากหัวใจใช่คำวาจาแต่ทำได้อย่างเนียน คิดว่าคิดบวกพูดที่ว่าพูดบวกกระแสนี้จากอาจทำให้คนเราพยายามจะฝึกฝนตนเสียใหม่เพื่อให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต
หลายคนพยายามอย่างไรก็ไม่เข้ามาและจบลงที่คิดลบไปเสียทุกทีแต่หนังสือเล่มนี้กำลังจะช่วยชีวิตคุณและช่วยเปลี่ยนแปลงตัวคุณโดยที่คุณเองก็ไม่อาจไม่รู้ตัวจะรู้สึกอีกครั้งคิดว่าคิดบวกพูดที่ว่าพูดบวกกระแสนี้ทำให้คนเราต้องพยายามฝึกฝนเสียใหม่เพื่อให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหลายคนพยายามอย่างไรก็ไม่เข้าใจและจบลงที่คิดลบไปเสียทุกทีแต่หนังสือเล่มนี้กำลังจะช่วยชีวิตคุณค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยที่คุณเองก็จะไม่ไปส่งชวนคนพยายามอย่างไรก็ไม่เข้าใจและจบลงที่คิดว่าไปส่งเสียทีแต่หนังสือเล่มนี้กำลังจะช่วยชีวิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยที่คุณอาจก็ไม่ดิคุณเองก็อ่านไม่รู้และรู้สึกตัวอีกครั้งก็ต่อเมื่อมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ล้อมรอบรั้วล้อมรอบตัวคุณไปหมดวันนั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนคิดบวกจากหัวใจโดยไม่ต้องพยายามอีกต่อไปแล้วการตั้งตนให้เป็นผู้ที่มีความสุขความสงบและความสำเร็จในชาตินี้มันจะขึ้นมันจะเกิดมันจะเกินฝันไปได้อย่างไรสุดท้ายไก่ขออนุญาตใช้พื้นที่แห่งนี้ขอบคุณและขอบคุณบรรณาธิการข่าวคนแรกของไก่คือพี่ติ๊กสุวรรณาอุทยานันทำให้ไก่ได้เป็นนักร้องนักเอกคือถ้างานชนกันทำให้ไก่ได้เป็นนักอ่านตัวยงในวันนี้อันส่งผลให้ได้รับเกียรติคำนิยมนี้ขอบคุณและขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ ที่ทำให้ไก่มีส่วนร่วมเขียนคำนำในหนังสือขอบคุณที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจที่ทำให้ไก่มีส่วนร่วมเขียนคำนิยมในหนังสือที่จะช่วยชีวิตคนได้อีกนับล้านขอบคุณและขอบคุณเภสัชกรพงศ์ปกรณ์พิชิตฉัตรธนาอาจารย์จิตวิทยาที่เปิดคอร์สปฏิบัติสมาธิและสั่งจิตใต้สำนึกให้จนไก่พอจะมีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะนำมาใช้ในบทนิยมนี้ความรู้เอ้ยขอบคุณและขอบคุณพ่อกับแม่ที่ให้ชีวิตและหล่อเลี้ยงไก่มาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและไม่เคยต้องร้องขอร้องขออะไรตอบขอบคุณและขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับไก่ทั้งที่ผ่านมาแล้วจากไปรวมทุกคนที่ยังคงอยู่พวกคุณมีส่วนต่อชีวิตที่มีค่าของไก่ทั้งหมดขอบคุณรอนด้าเบิร์นผู้เข้ามาแนะนำและได้เปลี่ยนชีวิตไก่อีกขั้นเหมือนได้ลอกคราบชีวิตใหม่
ขอบคุณผู้อ่านที่จะอ่านหนังสือจนจบและลงมือปฏิบัติอย่างตั้งใจและสุดท้ายขอขอบคุณแทนนักเขียนที่ได้มาตีพิมพ์ในเมืองไทยค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณทิพยนิพาวงเล็บไกรฤกษ์สมาลาภานักจิตวิทยาปรึกษาหนังสือ The Magic ทิพยภาทิพยนิพาไกรฤกษ์สมาลาภานักจิตวิทยาการศึกษาเดอะแมจิกเล่มนี้สามารถทำให้เขาใช้เวลาในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าปีติชื่นบานกับสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่มากขึ้นเมื่อเราสนุกและเต็มใจกับกิจกรรมทั้งหลายที่คุณรอนด้าเบิร์นชักชวนแล้วสิ่งที่จะกลายเป็นวิถีที่ดีที่สุดวิถีชีวิตสิ่งที่จะกลายเป็นวิถีชีวิตที่ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ว่าชีวิตงดงามเพียงไรสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ใจลงไปเป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้เราได้รู้จักความยิ่งใหญ่ความเชื่อในความมหัศจรรย์ที่มีอยู่ในทุนเดิมทั้งในจิตวิญญาณของเราทั้งหลายหลับชีวิตงดงามเพียงไรสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราใส่หัวใจลงไปเป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้เราได้รู้จักความสุขที่ยิ่งใหญ่ความเชื่อในความมหัศจรรย์ที่มีอยู่เป็นทุนเดิมในจิตวิทยาของเราทั้งหลายคือแรงดึงดูดให้เรามีโอกาสถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือและสารที่จักรวาลกำลังส่งเราก็คือคำพูดที่ว่าคุณทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแนวคิดเรื่องการสร้างจิตสำนึกรู้คุณสามารถนำมาปรับใช้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีปฏิบัติการมหัศจรรย์ใดที่เหลือบ่ากว่าแรงเพราะความมหัศจรรย์นั้นคู่ควรกับเราทุกคน อย่างไม่มีขีดจำกัดวิธีการนี้เป็นหนทางที่ทำให้ได้ประจักษ์ว่าความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้สถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ขออยู่ในมือเราวิธีการนี้เป็นหนทางที่ทำให้ประจักษ์ว่าความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้ในสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์อยู่ในมือของเราอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การมุ่งมั่นความสดใสความสนใจไปสู่มุมมองที่เกิดจากความเมตตาของเราเป็นวิธีแห่งความรักเป็นการตัดสินใจในทิศทางที่มองให้เกิดความสงบสุขทั้งภายในและภายนอกเป็นการเดินทางของชีวิตที่ไม่มุ่งร้ายต่อใครหรือสิ่งใดในโลกแท้จริงแล้วธรรมชาติของสรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นคือความบริสุทธิ์ไม่มีพิษภัยเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและสิ่งสำคัญทั้งหมดนี้เป็นความลับใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ปาฏิหาริย์มาแล้วมากมายเดอะแมจิกจะนำพาคุณไปพิสูจน์ความจริงด้วยตัวคุณเองพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทิมพิธากรรมการผู้จัดการบริษัท CEO Agri Food ก
กรรมการผู้จัดการบริษัท CEO โอกริบเหรอโอกริฟู้ดจำกัดและผู้ที่ไม่สนใจว่าจะเก่งมาจากไหนในสังคมยุคปัจจุบันเยี่ยงปัจจุบันมีปัจจุบันเป็นที่ที่มนุษย์หาความสุขในการสมัครซื้อของซึ่งไม่จำเป็นอืมความลึกซึ้งของการพอใจในสิ่งที่ตนมีกับความสุขในปัจจุบันเริ่มลดน้อยถอยลงทุกๆวันหนังสือ The Magic เหมือนเขียนขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะรอนด้าเบิร์นได้ถอดรหัสลับของความมหัศจรรย์การสำนึกรู้คุณไว้อย่างเรียบง่ายแต่ครบถ้วนเป็นหนังสือที่ไม่ได้มีไว้เพียงอ่านที่ไม่ได้มีเพียงไว้อ่านแต่เป็นเหมือนคู่มือที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากผลงานสองเล่มแรกคือ The Secret และ The Power รอนด้าไม่ได้ทำผมให้ใครเลยผิดหวังกับผลงานชิ้นที่สามของเธอสำหรับผมรอนด้าทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยยอดสะสมของการสำนึกรู้คุณได้ดังนี้สำนึกรู้คุณเท่ากับลดอัตรามองโลกในแง่ดีในการสำนึกรู้คุณได้คุณต้องลดอัตราลงแค่นี้ก็เป็นสุขแล้วหลังจากได้ลองปฏิบัติตามสิ่งที่รอนด้าสอนแล้วมนุษย์เราจะหาความสุขได้ในสถานการณ์มนุษย์เราจะหาความสุขได้ในทุกสถานการณ์ความทุกข์จะหดหายไปโดยปริยายและเมื่อนั้นเป็นเมื่อนั้นจักรวาลก็จะอยู่ข้างคุณคอยหาเพื่อนๆสิ่งดีๆเวลาดีๆให้คุณอย่างไม่ยากเย็นการที่เราเกิดเรื่องมหัศจรรย์ก็ไม่ได้หมายความก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดสังคมที่คุณอยู่ทำให้ยากไปเองพุทธชาติพงศิริพงสุชาติดีเจพิธีกรและนักแสดงตุ้ยตุ้ยใช่ไหมในฐานะที่เป็นแฟนของ The Secret และเคยใช้กฎแห่งการดึงดูดมาแล้วจริงๆทำให้เชื่ออย่างหมดใจว่าเป็นเพราะกฎแห่งแรงดึงดูดจึงทำให้ฉันได้มาเขียนคอลัมน์ในหนังสือเล่มนี้ใน The Magic เป็นเล่มที่สามของรอนด้าเบิร์นทำให้ค้นพบกับความลับที่ไม่เป็นความลับอีกต่อไปนั่นคือความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณและสิ่งที่น่าทึ่งคือรอนด้าเบิร์นทำให้ศาสนาและวิทยาศาสตร์มาบรรจบกันได้และสร้างสรรค์ปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่ชีวิตอันมหัศจรรย์เดอะแมจิกไม่ได้ทำให้เกิดความมหัศจรรย์แค่เฉพาะกับตัวเองเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดความมหัศจรรย์แก่โลกด้วยแม้ว่าจะมีสถานการณ์ความขัดแย้งอันเลวร้ายที่จะทำขึ้นบ่อยครั้งบนโลกใบนี้แต่เดอะแมจิกทำให้ผู้คนมีความหวังทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสุดท้ายขอฝากอุ้มผู้อ่านว่า
สุดท้ายขอฝากผู้อ่านว่าเมื่อคุณมี The Magic อยู่ในมือแล้วอยากให้ส่งมอบหนังสือเล่มนี้ให้คนอื่นเพื่อส่งต่อความรักความปรารถนาดีและการสำนึกรู้คุณให้ผู้อื่นและโลกนี้ด้วยนี่กำลังทำอยู่คืออ่านให้คนอื่นฟังด้วยนะครับ จบแล้วครับอ่านแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันกับบทแรกนะฮะก็คือคุณเชื่อเรื่องมหัศจรรย์ไหมผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องมหัศจรรย์ก็ไม่มีวันได้พบเขียนโดยโรอัลดาลนะครับเดี๋ยวเราอ่านหนึ่งหน้าจำเมื่อตอนที่คุณยังเป็นเด็กและมองชีวิตด้วยความทึ่งและพิศวงได้ไหมชีวิตช่างเป็นเรื่องมหัศจรรย์และน่าตื่นเต้นแม้สิ่งเล็กๆที่สุดก็ยังทำให้คุณตื่นตาตื่นใจนักเพียงแค่เห็นน้ำค้างบนยอดปลายหญ้าบนยอดหญ้าผีเสื้อชวัดเฉวียนอยู่ในอากาศใบไม้หรือหินแปลกๆบนพื้นคุณก็หลงไหลเสียแล้วตอนที่ฟันน้ำนมของคุณหลุดคุณตื่นเต้นมากเหลือเกินเพราะนั่นหมายความว่าตอนนี้เทพพิทักษ์ฟันน้ำนมจะมาโอ้ยแล้วคุณก็นั่งนับวันนับคืนให้ถึงคืนวันคริสต์มาสอันแสนอัศจรรย์โดยเร็วแม้จะนึกไม่ออกว่าซานตาคลอสจะไปหาเด็กทุกคนบนโลกในคืนเดียวได้อย่างไรแต่ซานต้าไม่มีวันหลงลืมคุณซานต้าคงหาทางจนได้แหละกวางเรนเดียร์บินได้แล้วในสวนก็มีนางฟ้าอยู่สัตว์เลี้ยงพูดได้เหมือนคนของเล่นต่างมีบุคลิกลักษณะของตนความฝันกลายเป็นจริงได้แถมตัวคุณยังเอื้อมไปสัมผัสดวงดาวได้ด้วยในใจของคุณเราอ่านแค่นี้นะครับก็กลายเป็นที่คั่นหนังสือไปเลยโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาต่อกันในกับหนังสือ The Magic นะครับแล้วก็บทที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งคุณเชื่อเรื่องมหัศจรรย์หรือไม่นะครับอ๋อยังไม่เป็นบทเลยนะโอ้ยขออภัยนะครับโอ้เมื่อกี้หลับไปหลายรอบมากนะไหนๆมันเป็นคลิปแล้วก็คงจะมีการตัดช่วงหลับออกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณแม่น้องมกนะครับที่เปิดโอกาสให้ได้เข้าไปให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสินค้าโปรโมชั่นเดือนหน้านะครับสินค้าดีๆโปรโมชั่นเดือนหน้าเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ของเคนนะครับก็เหมือนกันเลยรู้สึกว่าจะเดจาวูมากนะครับวันนี้ทำสปาหน้าให้กับแม่ของลูกค้านะครับทั้งสองคนเลยสาวสวยนะแล้วก็พอตกบ่ายปุ๊บก็จะเป็นการซื้อของส่งแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่เอ็กซ์นะครับขอบคุณพี่นางนะครับขอบคุณพี่แต้มนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ไลนะครับโอ้อันนี้คือรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่พี่ไลไว้วางใจนะครับแล้วก็ใช้บริการนะกับคอร์สฟื้นฟูระบบเผาผลาญพลังงานกับเนสนะครับก็พรุ่งนี้กับไปจนถึงอีก60วันข้างหน้านะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่27มิถุนาโดยประมาณนะครับเราก็จะดูแลกันทุกวันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็
มาแบบแปลกนะแต่อย่างที่บอกนะครับ66วันนี้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราก็จะอ่านหนังสือนะครับโอเคก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพรุ่งนี้จะได้กลับมาในรูปแบบของไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับพออ่านแล้วมันก็ติดพันเนาะนะครับเราตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือแค่15นาทีนะครับซึ่งมันจะทำให้เวลารวมทั้งหมดเนี่ยตอนแรกเราเบรกแรกเราใช้ไป10นาทีเป๊ะนะครับเนาะแต่ว่าที่มันเกินมาจนจะเป็น60นาทีตอนเนี้ยจากที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เบรกช่วงที่2เนี่ย15นาทีนะครับแต่จะกลายมาเป็นแล้วคันนี้แรปอัพนะครับแรปอัพช่วงสุดท้ายนะครับช่วงของการขอบคุณเนี่ย10นาทีนะรวม35ถึง40นาทีแต่นี่เกินมา10นาทีแล้วนะฮะแสดงให้เห็นว่านะครับถ้าเราได้ทำอะไรแล้วเนี่ยเนาะนะครับอ่านหนังสือซึ่งแม้กระทั่งการอ่านหนังสือนะครับซึ่งในอดีตเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบยากมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราสามารถอ่านจนไม่สามารถที่จะหยุดได้เลยนะครับเน็ตทำได้นะครับคุณทำได้เราทำได้ yes 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 สวัสดีครับบ๊ายบาย good night นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ